สวัสดีครับคลิปนี้นะครับไม่ได้แจกของแจกของอะไรนะฮะแต่ว่ามารีวิวคำถามนะครับก็คือมีเพื่อนนะฮะที่ทำ eBay มานะครับเขาอาจจะทำ dropship เองนะฮะไม่ได้คือศึกษามาบ้างแต่ว่าไม่ได้ใช้ผ่านโปรแกรมอะไรมากนักนะครับเพื่อนคนนี้นะฮะผมขอเซ็นเซอร์ชื่อเอานะครับแต่ว่าคำถามดูแล้วน่าสนใจแล้วก็คำตอบนี้บอกตรงนะไม่ใช่ผมตอบนะครับก็คืออาจารย์ dropship ที่ผมลากมาเชิญมาช่วยงานให้คือควบคุมดูแลตรงนี้นะครับคำถามดูแล้วน่าสนใจแล้วก็คำตอบดูแล้วน่าสนใจก็เลยอยากนำมาอัดคลิปแชร์เพื่อนๆนะครับอ่ะดูคำถามก่อนนะครับก็คือเพื่อนก็ถามว่าแล้วเวลาเสิร์ชใน Firefox นี่สมมุติเราจะเสิร์ช iPhone Water Protection Case เนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Firefox แล้วโปรแกรมจะไปหาในเว็บดับชิปที่บอกว่าเป็นรอยเว็บบิงเกิลใช่หรือเปล่าขอบคุณครับอ่ะหรือจะไปหาทีละเว็บขั้นตอนการลงขายปกติเราต้องไปเลือกสินค้ามาก่อนครับก็คือเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมีวิเคราะห์หมวดขายดีนะครับแล้วก็เพิ่มกับ plus วิเคราะห์หาสินค้าขายดีของผมที่เป็นโซเยอะๆ100โซพันโซที่เซตติ้งจากหน้าเว็บ eBay นะครับเอามาหาสินค้าขายดีก่อนว่าเฮ้ยอะไรที่มันขายดีนะครับเสร็จปุ๊บพอเราเจอแล้วค่อยเอา URL ของสินค้าเนี่ยครับ URL ก็คือข้างบน www ครับมาใส่ในโปรแกรมแค่นั้นเองระบบมันจะสร้าง listing ให้นะครับแล้วก็ดึงรูปภาพแล้วก็ description มานะครับแล้วก็จะมีเมนู researcher ของตัว Firefox ตัวนี้Firefox มันมีให้เล่นฟรีนะฮะเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชแล้วก็ลองเล่นดูนะครับสำหรับเมนู researcher เราสามารถเอา ID seller eBay เนี่ยไปใส่ในโปรแกรม entity date นะครับคือเราเจอคู่แข่งคนไหนที่ดูแล้วเฮ้ยคนนี้ก็ดรอปนี่หว่าเราสามารถเอา ID เขาอ่ะครับไปใส่ในโปรแกรมของ Firefox นะครับมันจะวิเคราะห์ว่าเซลเลอร์คนนี้มีฟีดแบคเท่าไหร่มีสินค้าอะไรที่ขายได้ยอดขายรวมสินค้าแต่ละรายการเท่าไหร่ราคาเฉลี่ยเท่าไหร่และสินค้าดังกล่าวมีขายที่ไหนที่มันเด็ดตรงนี้มีขายที่ไหนคือเราจะเจอแหล่งทันทีและเรามี100กว่าเว็บนะฮะเพื่อนก็ถามอีกว่าสนใจตรงสินค้าดังกล่าวมีขายที่ไหนเนี่ยตรงนี้ผมก็สนใจเหมือนกันแปลว่าถ้าเรา ID seller eBay ไปเสิร์ชเราจะหาได้ออโต้ว่าสินค้าของ ID นี้มาจากเว็บไหนล่ะครับมันจะแสดงให้เห็นว่าสินค้าดังกล่าวมีขายที่ไหนจะเห็นว่าแม้แต่ใน eBay ก็มี seller รายอื่นขายอยู่รวมทั้งเว็บอื่นๆด้วยครับเราต้องเลือกสินค้ามาคลิกที่รายการประเด็นคืออะไรประเด็นคือผมจะบอกว่ามันเป็นการลูกผสมอะเช่นเรามีเทคนิคหาสินค้าขายดีแต่ว่าที่ผมทำคลิปส่วนตัวที่ผมทำอ่ะก็คือจะไปเน้นไปที่ AliExpress ไว้ก่อนนะครับแต่ของเราเนี่ยเราจะมีเว็บ dropship อยู่ประมาณ100กว่าเว็บประเด็นก็คือว่าคือยังไม่ต้องไปหาเว็บ dropship เลยฮะหาสินค้าขายดีก่อนเอาที่มันขายดีหรือเจอเซลเลอร์คนไหนที่แบบแม่งเจ๋งๆลากมาเสร็จปุ๊บพอเข้าโปรแกรมปั๊บระบบมันจะวิเคราะห์ทั้งหมดมาให้เลยว่าสินค้าตัวไหนน่าสนใจแล้วก็จะบอกด้วยว่ามันมีเว็บที่ไหนแล้วคุณก็จะเห็นราคาส่วนต่างแล้วก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะเลือกสินค้าชิ้นนี้มาดรอปไหมเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นคือผมมองงี้นะคนที่เรียนกับผมตอนแรกก่อนที่จะมาสนใจดรอปชิปเนี่ยคุณเริ่มมีไอเดียในการหาของละเพราะผมมีเทคนิคหาของทั้ง Data 1 Data 2แล้วก็ถ้าจะมีตัวแถมอีกก็คือถ้าลงดรอปชิปก็จะมีตัวแถมตัวที่3คือเรามีเทคนิคหาของละแต่มันก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่คุณจะมาเรียนคุณก็บอกเฮ้ยขายอะไรดีวะไอ้นี่ขายได้ไอ้นี่ขายไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอเรียนระบบปุ๊บคุณจะเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่ก็เขียวไอ้นี่ก็ร้อยโซพันโซแต่คำถามต่อมาคืออะไรกะแล้วฉันจะหาสินค้าชิ้นนี้ที่ไหนฮอตดรอปชิปนี้นะครับก็จะตอบโจทย์ตรงนี้แล้วคุณก็ไปเลือกเอาว่าเออถ้าอีเบย์ขายราคาให้สมมติอีเบย์ขาย10ดรอปชิปขาย12จบดรอปชิปขายแพงกว่าไม่เป็นไรก็เอาสินค้าชิ้นนึงแต่เรายังไม่ต้องไปหาเว็บดรอปชิปไงเราหาสินค้าขายดีก่อนแล้วค่อยย้อนไปดูตัวเว็บดรอปชิปแล้วเราก็เลือกโหมดที่เป็นโหมดที่สินค้าดรอปชิปขายได้เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับการสนทนาประโยคนี้ตัวนี้คือผมไม่ได้พิมพ์นะผมเป็นคนแค่อ่านเพราะว่าบางคำถามจะเป็นคำถามเกี่ยวกับดรอปชิปเนี่ยผมจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาตอบเพราะผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้นะครับในเมื่อเราไม่เก่งเราก็ไม่ต้องทำมันแต่เราหาคนที่เก่งมาช่วยเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเด่นในคลาส dropship ของเรานะฮะถ้าสนใจให้เราสอนซึ่งมีเทคนิคหาของเพิ่มเติมนะครับหาสินค้าที่ขายดีเพิ่มเติมมันอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เมนูทุกเมนูเนี่ยเราผ่านมาหมดแล้วนะครับเราผ่านมาหมดแล้วเรา
ผู้เชี่ยวชาญเขาควบคุมนะครับมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วว่าหัวข้อตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ติดตามทันนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับเราจะมีแชร์นะครับแชร์คลิปแชร์ความรู้พยายามจะแชร์ให้ทุกวันนะครับก็มีทั้งพูดตรงๆก็มีโปรโมชั่นของคอร์สเรียนด้วยนะครับแล้วก็แชร์ความรู้ด้วยนะครับสื่อสารทาง LINE แอดนะครับอยากให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับ eBay Amazon นะครับเข้ามาติดตาม LINE แอดเราไว้นะครับอย่างน้อยนะครับก็มีความรู้ฟรีๆพยายามจะที่จะแชร์ให้ทุกวันนะครับเป้าหมายของเราก็คือพยายามจะให้ความรู้ทุกวันแต่ขอรบกวนเราอาจจะมีแบ่งนะครับยิงโฆษณาคอร์สเรียนบ้างนะอย่าว่ากันนะอย่าบล็อกกันนะขอบคุณครับ